ผู้ชมคะเริ่มต้นปีกระต่ายทองแวดวงการเมืองก็ดูเหมือนจะร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะหลังบรรดาส.ส.นะคะจากพรรคการเมืองต่างๆทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่เริ่มมีความเคลื่อนไหวทยอยลาออกจากพรรคเดิมไปซบอกกับพรรคการเมืองใหม่เพราะการจะลงสมัครรับเลือกตั้งนะคะส.ส.จะต้องเป็นสมาชิกอย่างน้อยภายในพรรค90วันจึงเป็นปัจจัยที่ทำให้ส.ส.เริ่มทยอยลาออกจากพรรคการเมืองเดิมแล้วก็ย้ายไปพรรคการเมืองเพื่อที่จะเริ่มทำการหาเสียงในนามของพรรคการเมืองใหม่และยังพอมีเวลาเหลือในระยะปลอดภัยสำหรับผู้ที่จะย้ายพรรคจะต้องเข้าสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองนั้นๆก่อนวันที่27กุมภาพันธ์นี้รวมไปถึงการทยอยเปิดตัวพรรคใหม่ที่เป็นทางเลือกให้กับประชาชนจากนักการเมืองหน้าเดิมรวมทั้งการเปิดตัวคนดังในแวดวงต่างๆที่ลงสนามเลือกตั้งมาสร้างสีสันทางการเมืองเป็นครั้งแรกค่ะสำหรับทิศทางทางการเมืองและการกำหนดวันเลือกตั้งในปีนี้นั้นก่อนหน้านี้ทางกกต.ก็เคยกางปฏิทินให้ดูแล้วค่ะซึ่งอาจจะเป็นในวันที่7พฤษภาคม2566หากสภาผู้แทนราษฎรดำรงตำแหน่งจนครบวาระค่ะแต่ถ้าหากนายกรัฐมนตรีตัดสินใจยุบสภาการเลือกตั้งก็อาจจะเกิดขึ้นเร็วกว่านั้นแต่จะต้องอยู่ในกรอบการจัดการเลือกตั้งไม่เกิน45วันหลังยุบสภาส่วนการกำหนดพื้นที่เขตเลือกตั้งนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงจากปี2562คือบัตรเลือกตั้งเปลี่ยนเป็นบัตร2ใบโดยใบแรกเป็นบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตและใบที่2เป็นบัตรเลือกตั้งพรรคการเมืองที่ตัวเองชอบซึ่งจะมีผลต่อคะแนนส.ส.บัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคจากเดิมที่เลือกได้แค่ใบเดียวอีกส่วนที่ส่งผลกระทบต่อพรรคการเมืองคือการเปลี่ยนแปลงส.ส.แบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อจากปี2562ส.ส.แบบแบ่งเขตจะมีจำนวน350คนเพิ่มเป็น400คนและส.ส.แบบบัญชีรายชื่อจากเดิม150คนลดเหลือ100คนซึ่งหลายฝ่ายนะคะมีการวิเคราะห์กันค่ะว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้พรรคใหญ่ได้เปรียบพรรคเล็กขณะที่พรรคขนาดกลางถดถอยซึ่งเป็นสัดส่วนเดียวกับที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ2540ค่ะส่วนพื้นที่นะคะที่น่าจับตามองมากที่สุดในสนามเลือกตั้งครั้งนี้และจะมีสมาชิกของพรรคต่างๆนะคะงัดกลยุทธ์ขึ้นมาห้ำหั่นกันแบบไม่เกรงใจใครเลยก็ไม่พ้นกรุงเทพมหานครค่ะเนื่องจากว่าพื้นที่ของกรุงเทพมหานครในครั้งนี้นะคะมีสัดส่วนส.ส.เพิ่มขึ้นจาก30ที่นั่งเป็น33ที่นั่งค่ะเริ่มกันที่พรรคใหญ่อย่างพรรคเพื่อไทยค่ะนางพวงเพชรชุลละเอียดประธานคณะกรรมการประสานงานด้านการเมืองพื้นที่กรุงเทพมหานครก็มั่นใจว่าจะยึดพื้นที่คนเมืองไว้ได้หลังพรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งได้ที่นั่งสกในกรุงเทพมหานครสำเร็จมาแล้ว20ที่นั่งและชูจุดแข็งของพรรคที่หาเสียงแล้วทำได้จริงเพื่อให้พรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งแบบแลนสไลด์ทุกพื้นที่ด้านพรรคพลังประชารัฐล่าสุดพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเบื้องต้นได้วางตัวนางณรุมลเหรัญญิกของพรรคเป็นผู้คุมสนามเลือกตั้งส.ส.กรุงเทพมหานครซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการร่างนโยบายยุทธศาสตร์ของพรรคสำหรับชาวกรุงเทพมหานครรวมถึงการคัดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.กรุงเทพมหานครขณะนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กในสายของปป.พลตำรวจเอกพัชรวาทวงษ์สุวรรณน้องชายของหัวหน้าพรรคเกือบทั้งสิ้นค่ะขณะที่พรรคประชาธิปัตย์นำโดยนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคก็ได้ลงพื้นที่ภายใต้ภารกิจจุรินทร์ออนทัวร์พร้อมขุนพลกทม.แบบจัดเต็มประกอบไปด้วยนายองอาจคร้ามไพบูลย์รองหัวหน้าพรรคและประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์กทม.นายสุชาชวีสุวรรณสวัสดิ์ประธานคณะทำงานนโยบายกทม.และมาดามเดียนางสาววธัญญาบุญนาคลงพื้นที่พบปะพูดคุยเยี่ยมเยียนประชาชนณศูนย์ฝึกอาชีพกทม.เขตบางกอกน้อยมั่นใจว่าพรรคประชาธิปัตย์จะทำให้คนกทม.ไว้ใจและกลับมาเลือกผู้สมัครส.ส.ของพรรคเหมือนเดิมนอกจากนี้นะคะพรรคประชาธิปัตย์ยังได้เคาะว่าที่ผู้สมัครส.ส.ภาคอีสานแล้วจำนวนกว่า90คนประกอบด้วยอดีตส.ส.นักธุรกิจนักกฎหมายวิศวกรนักการเมืองท้องถิ่นและคนรุ่นใหม่ค่ะด้านพรรคก้าวไกลนะคะนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคลงพื้นที่ตลาดคลองจันทน์เขตบางกะปิแนะนำว่าที่ผู้สมัครส.ส.โดยเชื่อว่าพรรคจะได้ส.ส.กทม.เพิ่มขึ้นเพราะนโยบายพรรคที่ชูเรื่องการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและขยะขณะนี้พรรควางตัวผู้สมัครส.ส.กรุงเทพมหานครแล้ว30เขตจากทั้งหมด30เขตและมั่นใจว่าจะได้ส.ส.เกินครึ่งอย่างแน่นอนค่ะส่วนพรรคภูมิใจไทยนะคะที่ตั้งเป้าต้องการปักธงมีส.ส.ในพื้นที่กทม.ในการเลือกตั้งครั้งหน้าล่าสุดพรรคออกมายืนยันค่ะว่านายพุทธิพงษ์ปุณกันอดีตแกนนำกทม.ที่ย้ายมาจากพรรคพลังประชารัฐจะเข้ามาดูแลพื้นที่กทม.ชูนโยบายด้านเทคโนโลยีเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมหวังเป็นทางเลือกให้กับประชาชนด้วยค่ะ
และพรรคชาติพัฒนาที่หวังเจาะได้ส.ส.กทม.นายกรจาติกวานิชหัวหน้าพรรคเปิดโครงการแก้หนี้หรือโครงการระบบการเงินบูโรช่วยคนไทยปูพรมขึ้นป้ายยกเลิกแบ็คลิสต์หรือระบบสินเชื่อทั่วประเทศซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งที่พรรคจะใช้เป็นนโยบายสำคัญในการหาเสียงเชื่อว่าหากสามารถปลดหนี้ได้ชีวิตจะเดินหน้าให้เศรษฐกิจระดับประเทศขับเคลื่อนได้ส่วนพรรครวมไทยสร้างชาติก็ตั้งเป้าหมายกวาดเก้าอี้ส.ส.ในกทม.เช่นกันภายใต้การคุมบังเหียนของนายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคเลขาธิการของนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติและสำหรับผลการเลือกตั้งในปี2562คนกรุงก็ได้ร่วมกันสร้างความประหลาดใจอีกครั้งจากผลการเลือกตั้งทั้ง30เขตที่พบว่าพรรคพลังประชารัฐสามารถคว้าเก้าอี้ส.ส.ได้มากถึง12ที่นั่งในเขต1 2 4 6 78 13 15 17 19และเขต30ค่ะส่วนพรรคเพื่อไทยได้9ที่นั่งในเขต5 10 11 12 14 16 18 26และ29ค่ะขณะที่อนาคตใหม่ได้ไป9ที่นั่งในเขต3 20 21 22 23 24 25 27และ28ค่ะส่วนพรรคประชาธิปัตย์แชมป์เดิมกลับไม่มีส.ส.รายชื่อส.ส.ที่ได้รับชัยชนะแม้แต่คนเดียวแม้คุณผู้ชมคะสนามเลือกตั้งในปี2566ที่จะถึงนี้น่าจับตามองมากๆเลยค่ะเราจะต้องมาติดตามดูกันนะคะว่าใครหรือพรรคการเมืองใดที่จะสามารถกุมหัวใจคนกรุงไว้ได้และพรรคประชาธิปัตย์ที่เคยไม่มีคะแนนเลยจะสามารถกลับมาพังงาดคว้าชัยชนะได้อีกครั้งหรือไม่เดี๋ยวเราต้องมาดูไปพร้อมๆกันค่ะ